มันต้องผ่านการศึกษาผ่านการศึกษาผ่านวิชาชีพผ่านอะไรพวกนี้มันมีอันหนึ่งของศิลปะถ้ามันได้เรียนการค้นหาตัวเองผ่านศิลปะที่มันชอบแบบไหนก็ได้มันก็จะแข็งแรงคือเรากำลังพูดถึงการศึกษาซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องข้างนอกคือเรื่องข้างในที่คุณจะต้องจัดการการสมดุลของตัวตนคุณให้ได้แล้วที่มันขาดที่ผมเห็นคือยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งขาดอันนี้มากเท่าไหร่ที่ไม่ได้ราชการตัวเองไม่ได้ครับครับเรื่องใหญ่ที่ผมไปพบจริงๆก็คือคุยเนี่ยที่มาเพื่องเนี่ยไม่เจอหลักสูตรกลางเลือกนะคือดับม.1ถึงม .6 เขาก็เปิดหลักสูตรมาหลักสูตรตั้งแต่ประถมเลยเขาเปิดไปเรื่อยนะเสร็จแล้วเขาก็ถึงม .6 เขาเองเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เขาบอกไปเรียนที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นหลักสูตรเนื้อหาวิชาเนี่ยเหมือนเราจะไม่รู้จักเลยนะแต่จริงๆอ่ะเป็นหลักสูตรที่เขาเคี่ยวเด็กเขาเด็กไปเรียนอินเดียไปเรียนสวีเดนของเขาเลยนะที่มาเพื่องอะนะนี่ผมไปนี่ไปเจอเด็กประมาณสักสิบคนบอกเดี๋ยวที่มันเหลืออยู่เนี่ยไอ้สิบคนเนี่ยมันไม่ใช่นั้นนะมันเรียนวิชาชีพเรียนทำอาหารฝรั่งเขาไปทำที่ไหนในกรุงเทพเลยไปอยู่ก็เข้าเลยเป็นเทอมเลยกลับมามึงทำเนี่ยอร่อยไหมถ้าอร่อยมึงไปทำใหม่เพราะมึงเรียนไม่เก่งอยู่แล้วมึงไปเรียนอาชีพเลยเนี่ยไปทำจริงๆเลยอยู่เข้าเป็นเทอมเลยแล้วกลับมามาทดลองทำที่มันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยมึงไปเรียนต่อมาอีกกระทั่งมึงจบอะคือจบที่นี่ให้ได้นะแล้วก็ได้ปริญญาตรีของเขาหลักสูตรเขาเลยนะพี่มาเพื่อนนะก็นั่งคุยว่าเออมันเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะคือแล้วก็คุยรายวิชาเขานะคือเราไม่เข้าใจวิชาเขาอ่ะคือเขาเขียนหลักสูตรเขาเองแล้ววิชาความพึงพอใจในเนื้อหาอะไรของเขาเนี่ยนั่นบางทีเราไม่เข้าใจแต่ว่าต้องถ้าอ่านเรื่องมันเข้าใจแต่เรามีเวลาคุยกันนิดหน่อยเองก็วันนั้นเขาบอกว่าเขาสนใจเราไอเราก็สนใจเขาก็บอกเฮ้ยวิชานี้ทำไมของผมไม่อยากได้ของอาจารย์นะอยากได้ของพี่ต่างคนอยากจะแลกกันไงมีผมมีบทเรียนที่บทเรียนนานที่เด็กๆที่อยู่กับผมจนโตอย่างน้องอีกคนหนึ่งน้องตั้มที่จบมหาลัยแล้วที่อยู่ด้วยกันนานแล้วนานมากก็เขาจะเรียกผมอย่างเด็กหลายปีมันเรียกเป็นครูเถื่อนเด็กไม่เรียกแต่เรียกครูเต็มที่แต่ว่าหลายๆคนจะมองผมเป็นครูเถื่อนอยู่ในป่าแต่ว่าเด็กๆน้องๆที่ผมมองว่าเป็นเพื่อนเนี่ยก็ที่เรียนรู้และอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยอย่างก็จบได้อย่างรายการทีวีต่างๆเพื่อนๆ เขาอย่างก็จะเป็นตอนนี้ไปเป็นตชด.ในภาคใต้มันเป็นครูเป็นปลัดซึ่งอยู่กับเราโดยเราเป็นครูเถื่อนที่เอาตัวเราเรียนรู้อยู่กับเขา10ไม่ต่ำกว่า10ปีที่ก็10กว่าคนที่ไปอยู่ในทีวีบุรพาไปอยู่สมุทรโคจรไปอยู่แล้วก็กลับมาช่วยเราทุกคนก็ทำงานเป็นทนายเป็นอะไรผมก็ยังรู้สึกว่าพอเห็นอาจารย์หมอได้คุยว่าบางทีความเป็นครูบางอย่างมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวการันตีไว้นะบางทีโดยที่พี่เป้ทำก็จะมีลูกศิษย์พี่เป้หลายคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนก็เลยคิดว่าเป็นที่อาจารย์กำลังหมอกำลังนะกำลังทำเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์บางอย่างของพวกเราเองด้วยนะครับไม่ใช่ไปตอบโจทย์ใครคนทำงานด้วยตอบโจทย์คนทำงานพวกเรากันเองว่าศักยภาพถ้าเพื่อมองก็คือว่าตัวเรามีความเป็นต้นแบบบางอย่างมันอาจจะดีหรือไม่ดีในบางเรื่องแต่ว่ามันสามารถทำให้เด็กที่อยู่กับเราเดินไปได้แน่นะเพราะสามารถที่จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ซึ่งผมก็ยังคิดอยู่ว่าเราอย่างน้องที่อยู่กับผมมาเนี่ยผมไม่มีอะไรให้เขานะแต่ว่าเขาได้ร่วมงานกันมาตลอดได้ทำกิจกรรมเนี่ยนั่นแหละที่จริงมันเนี่ยที่เขาอยากจะให้ปรับปฏิรูปการเรียนรู้นี่คือคลิกครับเราคิดว่าการเราเข้าใจประเด็นทั่วๆไปแล้วก็เซ้งพูดกันก็มาอย่างพวกนี้ที่จริงนั่นแหละคือการศึกษาที่จริงการศึกษาสังคมไทยถูก
ไปยังไงไม่รู้การศึกษาคืออยู่ในห้องอันนี้อย่างเบ้พูดจริงๆเลยว่าการศึกษาเนี่ยถ้าโรงเรียนเป็นคนจัดครูเป็นคนจัดมันแทบจะล้มเหลวใช่ไหมจริงๆแล้วเด็กที่เคยมาอยู่ทำกิจกรรมกับผมนะที่ไม่วงเนี่ยไปอยู่มหาลัยก็จบหมดทุกคนแล้วก็ได้ทำงานได้ถามว่าไอ้เด็กที่มันอยู่อาจารย์ไอ้เด็กที่มันอยู่กับโรงเรียนอ่ะกลับไม่ประสบความสำเร็จบางทีเราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องการศึกษาครับเป็นเรื่องนี่มันของจริงครับการเรียนรู้แล้วก็การปฏิบัติในพื้นที่ในเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นผมก็เลยพาน้องๆตอบโจทย์ปรากฏการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยคุกคามต่างๆและควบคู่กับสิ่งที่เขาเรียนทางตรงในมหาลัยไปด้วยเดี๋ยวผมปาลบประเด็นไว้หน่อยไหมอาจารย์กิฟสนใจไหมว่าผมคิดจะเปิดโรงเรียนมัธยมที่ college อันนี้โรงเรียนมัธยมที่ห้องเรียนมันอยู่บ้านไร่เป็นไม่ได้ป่ะโรงเรียนมัธยมที่มีศูนย์กลางอยู่ตึกเดียวแล้วโรงเรียนอยู่นี่หมดเลยใช่ครับที่คือห้องเรียนนะครับมาผมก็กลัวมาทอมว่าถ้าเปิดโรงเรียนมัธยมเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมก็คือมีห้องมีครับมีครูมีฟอร์แมตแบบเดิมนะมันเข้าไปสู่ไหนนะทีนี้ถ้าร่วมมือกับเครือข่ายแล้วก็แปรรูปการเรียนจากห้องไปเป็นที่ต่างๆแล้วก็รับเด็กผ่านกระบวนการพิเศษก็นี่นะถ้าเรารับเด็กจากในเมืองมานะไปส่งไปในป่าแล้วมันจะอยู่ยังไงพ่อแม่มันจะว่ายังไงปวดหัวร้อยแปดปัญหาจบเลยมีเน็ตใช่หรือเปล่าพี่หมอลองทำร่างตรงนี้ขึ้นมากันไหมหมายถึงว่ามาช่วยกันออกแบบไอหลักสูตรมัธยมแบบเนี้ยซึ่งผมฝันมานานเลยเนาะเพราะว่าคือเราไม่มีปัญญาที่จะมีที่ดินหรือว่าไม่มีเงินที่จะสร้างอาคารอะไรอย่างนี้ได้หรอกผมก็สร้างไอห้องดินแต่ทำนองนั้นเนาะแต่ว่าผมสนใจเพราะว่าคือตอนนี้ปัญหาคือเด็กระดับมัธยมเนี่ยมันหลุดไปเยอะมากในกระบวนการการศึกษากระแสหลักนะประเภทที่ไปไม่ถึงอย่าว่าถึงฝันมันเลยไปไม่ถึงตามระบบที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเยอะพอสมควรคือเราแบบว่ามันจะทำยังไงที่จะออกแบบคือเราตอนนี้ที่ผมต้องไปยุ่งโรงจริงใจผมไม่อยากไปยุ่งโรงเรียนหรอกเหนื่อยพี่หมอก็เคยเตือนผมหลายทีแล้วแต่ว่าไอ้ที่เราต้องยุ่งเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีทุนไม่มีเครื่องมือไม่มีของเราไม่มีสิ่งที่ไปตอบคำถามพ่อแม่เขาว่าเอ้ยมาเรียนกับเราแล้วคือความรู้เขาเห็นอยู่หรอกแต่ถามว่าใบล่ะประกาศเนี่ยเด็กจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีที่อะไรรองรับแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยผมฝันมากเลยนะผมกำลังคิดถึงการศึกษาที่เราไม่ต้องสร้างโรงเรียนอ่ะผมไม่ต้องมีเสาธงผมไม่ต้องมีอาคารไม่ต้องมีห้องน้ำประเภทตามหลักตามกฎเกณฑ์ของการตั้งโรงเรียนราษฎร์นะเกษตรกรเนี่ยใช่ส่งเป็นโน้ตมาพ้นวิธีผมตัวนี้คือคิดก็คือรวมพักพวกคือเราไม่ได้แค่อุทัยอย่างเดียวนะคือเด็กบางทีมันต้องตื่นไปเจอสุราษฎร์บ้างไหมไปสุรินทร์ไหมไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแบบมันทำแล้วมันมีอะไรรองรับเขานะผมก็ยังคิดถึงอะไรที่มันรองรับพ่อแม่มันอ่ะคือพ่อแม่เด็กอ่ะบอกว่าเฮ้ยจบนี่คือมาโรงเรียนสาธิตของมหาลัยมิโดนสาขาแล้วคอนสวรรค์แล้วเว้ยแต่ห้องเรียนอะไรอยากให้ทำเรื่องมูดแมสซีฟออนไลน์แมสซีฟออนไลน์โอเพนคอร์สทีนี้ผมเลยคิดได้มาต้องพวกนี้ต้องสนใจว่ามันมีความมันหรือเปล่าทั้งนั้นต้องกลับไปคุยว่าต้องสนุกผมก็ไม่สบายใจไม่ขอว่าอยากทำโรงเรียนมัธยมอันนี้มันต้องมีหน่วยกล้าตายคนหนึ่งก่อนมาช่วยได้ครับแล้วก็ต้องจับมือกับพวกนี้ที่เขาสนใจเรื่องการออกแบบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบคือโรงเรียนที่มันกินมาอยู่มานอนอยู่ในห้องอยู่ในเด็กจงเด็กเชิดเนี่ยมันล้าสมัยแล้วและที่ไม่ล้าสมัยเนี่ยมันก็หลากหลายมากเลย
แล้วหลากหลายแล้วจะยังไงคือความยังไงก็ได้ที่มันลงตัวของครูของสถานที่ของผู้คนของจุดๆๆอ่ะที่มันลงตัวได้ทั้งนั้นน่ะผมแต่ก่อนผมก็โอ้โหอ่านที่หลายแล้วนะซัมเมอร์ฮิลอ่านอะไรเงี้ยสรุปแรกเขาบอกว่าแม่งมันอะไรก็ได้แล้วแต่ครูมึงอยากทำยังไงก็อะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามึงมีอะไรกินแล้วแต่มึงมีที่ตรงไหนแต่ขอให้อยู่ในกรอบคุณธรรมกรอบก็อะไรตรงเนี้ยได้หมดเลยจะเห็นว่าโรงเรียนทางเลือกนะพี่ดีๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่ต้องไปก๊อปปี้ไปดูเสร็จแล้วก็อยากทำอะไรก็เอาเลยมีนักกีตาร์มีนักศิลปะก็มีนักละครก็ละครไม่มีละครก็ทำนาแล้วก็มันจะเป็นแบบอย่างที่อาจารย์ละพีว่ามันจะไปเจอกันที่รากฐานไม่ก็ปกติอยู่แล้วไอ้เรื่องปกติเรียนอะไรอ่ะเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเออก็เรียนอย่างเงี้ยยกอย่างเช่นการผสมพันธุ์ของพืชอย่างเงี้ย